สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาติวกันต่อนะคะในส่วนของการติวสอบนะคะคอร์สออนไลน์ RISE นะคะ Start e u t s i h e i c นะคะวันนี้เรามาติวกันในส่วนของ s p e k e n คือการสอบพูดนั่นเองซึ่งสอบพูดเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดนะคะ3ส,ส่วนนะคะสส่วนเราติวกันไปแล้วนะคะนี่คือเป็นส่วนที่3นะคะส่วนที่3ที่จะให้เขาเรียกว่าอ um ุ่มบิดเคือการขอร้องและให้เรามีการ เรียกเกียรคือการตอบโต้นั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีรูปให้เรานะคะแล้วให้เราถามเพื่อนนะคะขอร้องเพื่อนแล้วเพื่อนก็ตอบแล้วก็จะถึงนะคะตาเราบ้างที่แนะเพื่อนถามเราแล้วเราก็ตอบนะคะ,ะข้อสอบเนี่ยแนวข้อสอบเขาม,มีทั้งหมด3ชุดนะคะแล้วก็ควรก็เลยแบ่งนะคะ,อะของการติวสอบในส่วนของการสอบพูดในส่วนที่3เนี่ยนะคะ,ะเป็นทั้งหมด3คลิปนะคะวันนี้เราจะติวก่อนนะคะใน ตอนที่หนึ่งละกันนะคะครูแบ่งเป็น3ตอนนะคะอาอาล่ะเดี๋ยวมาดูที่สไลด์กันเลยดีกว่านะคะอ่าอ่านะคะในส่วนของที่3 s p r e n k e e t y r e นะคะ b i t t e n นะคะ b i t t e n คือการขอร้องนะคะ b i t t e n อุ่มอะไร plus p l u นะคะ f o r m u l und นะคะ d a r u f นะคะ r e a g t i e n นะคะก็คือการตอบโต้หรือ action น,นั่นเอง reaction น,นั่นเองนะคะอ่ารูปแรกนะคะรูปแอปเปิลนะคะอ่า วิธีการนะคะหลักในการจำนะคะง่ายมากเลยนะคะจำแพทเทิร์นจำแพทเทิร์นของประโยคการขอร้องเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนนะคะคำศัพท์จากรูปที่เราได้นะคะส่วนวิธีการตอบเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ท่องไปได้เลยมันเหมือนกันหมดนะคะเหมือนกันหมดไม่ได้มีคําตอบอะไรที่มันยากมากมายนะคะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราฟังเพื่อนเราพูดรู้เรื่องไหมนะคะถ้า ควรคิดว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องเนะี่ยเราอาจจะถามเขาตอบว่า w b i t t t r e นะคะอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะเอาละมาดูรูปแรกกันแอปเปิลนะคะคนเนยจะใช้คนเนนก็ได้หรือคนเทนก็ได้นะคะอ่ะ Z นะคะเพราะเราใช้ในรูปแบบสุภาพนะคะคุณนั่นเองนะคะมีคือเรา bitter นะคะ I i เน n แอ f นะคะ g e i e n นะคะ ะจะพูดแค่นี้ก็ได้นะ condescend me a bit I need an a p p l given นะคะคุณช่วยเอาแอปเปิลให้ฉันสักหน่อยหรือเราจะบอกว่า bringen bringen คือไปเอามาให้หน่อยนั่นเองนะคะใช้ c o n t e n หรือ content ก็ได้นะคะ content สมมุติใช้ content c o n n e s c e n me a bit I need an a p p l bringen นะคะคุณช่วยไปเอาแอปเปิลมาให้ฉันหน่อยหรือใครจะจําแค่ว่า given ก็ได้ได้เหมือนกันหมดนะคะคนตอบก็วิธีการตอบมันก็ไม่ได้เยอะนะคะ ยา n a t u r a l i s h ก็คือได้สินะคะหรือยาแก้เนื่อย o r g a n ได้เหมือนกันหรือยาแล้วก็ทำท่าบอกว่า here b i t t e s c h ö n ก็เหมือนว่าเรายื่นแอปเปิลให้เขาแบบนี้ได้คะแนนหมดนะคะทุกคนอ้าลละมาดูสไลด์ต่อมานะคะสไลด์ต่อมาเป็นรูปนะคะ wordbook นะคะพจนานุกรม dictionary นั่นเองนะคะวิธีการถามก็เหมือนเดิมนะคะ คนหน่นนะคะหรือคอนเทนเมียนะคะบิทนะคะไอนะคะวัตช์บุกนะคะเก e บ o d e r bringen ได้เหมือนกันหมดนะคะจะเก e บหรือ bringen ได้หมดนะคะก็จะเห็นว่าเราก็จะต้องรู้คำศัพท์นิดนึงว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัตช์บุกนะคะมันก็คือพจนานุกรมนั่นเองนะคะอ่ะแนวตอบก็เหมือนเดิมเหมือนขอแอปเปิลนะคะ n a t u r l i c h นะย yeah, า naturalish or the ยาแก่เนอะ or the ยาเ e r b i t t e ตอร์แค่นี้เองนะคะอ่ะง่ายง่ายอ่ะรูปที่3นะคะสมมุติว่ามันคือน้ำละกันน้ำแก้วหนึ่งนะคะประโยคข,ข้างบนเหมือนเดิมนะคะ condense หรือ condense me b i t t e r นะคะ I glass นะคะ w a s s e r นะคะ g e b e n order bringen ใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะ condense me bitters eye glass versa นะคะ g e b e n นะคะคก็คือเอาน้ำาให้สักแก้วสิวิธีการตอบเหมือนเดิมเลยนะคะยาเนื้อเชื่อลิชยาแกนเนอร์หรือยาเฮียบิทนะคะเฮียบิทแล้วก็ทำท่าว่าเอ้ยเอาแก้วน้ำให้เขาประมาณนี้นะคะอ้าวาละ่ะมาดูรูปต่อมาอ่ารูปนี้ก็คือห้ามสูบุหรีนั่นเองนะคะห้ามสูบุหรีอ่าห้ามสูบุหนระีก็นิดเราขึ้นนะทีนี้มีให้เลือกสองแบบ ว่าจะพูดแบบไหนนะคะแบบแรกนะคะก็ Entschuldigung นะคะโทษนะคุณ dürfen hier nicht rauchen Sie dürfen hier nicht r a u c h e n ก็คือคุณเนี่ยไม่ควรที่จะสุบุหรีที่นี่นะคะถ้าเราจะแปลแบบสุภาพนะคะหรือเราจะถามแบบที่สองนะคะเราจะบอกเขาแบบที่สองก็ได้นะคะเฮียเห็นไหมเ d ็ h u ์ช i g u n g hier darf man nicht เรา h e นนะคะที่เนี่ยห้ามสุบุหรีนะคะ here daf man man นะคะน่าจะเรียงกันไปแล้วนะว่าเอ๊ะหรืออยู่ในคอร์สแกม่าไม่รู้เออ man กับ man อ๋อไม่ไม่ oh, my, my. อยู่ในคลิปทิกต o k นะคะอ่า man เนี่ยหมายถึงว่าอ่ะคนทุกคนนะคะคนทั่วไปนะคะไม่ใช่แมนผู้ชายนะคะอ่าก็คือ here daf man น i ดนิดเราขันคือที่เนี่ยห้ามสุบุหรีนะอ่ะสองประโยคนี้เลือกเอาว่าเราอยากจะพูดแบบไหนนะคะได้คะแนนเหมือนกันหมดนะคะ คนตอบก็อาจจะบอกโอ้ทูตมียไลทนะคะตอบแค่นี้จบก็ได้หรือใครอยากจะแอดวานเพิ่มความแบบว่าโอ้เพิ่มความสามารถเขาเรียกว่าในการพูดภาษาเยอรมันของเราไปนิดนึงนะะจะตอบว่านี่นะคะในวงเล็บครูให้เอาไปเลือกจะพูดไม่พูดก็ได้นะคะอ่ะ ich habe nicht g e s e h e n นะคะ ich habe nicht g e s ก h e n คือฉันไม่เห็นนั่นเองคือฉันไม่เห็นปลายนะคะหรือจะบอกว่า ich habe nicht gewusst นะคะ gewusst ก็คือฉันไม่รู้นั่นเองนะคะ,ะเลือกเอานะคะหรือใครบอกว่าโหมันยากครูเอาแค่ทุตมียไลท์พอละจบนะคะ,ะแล้วก็ทำท่าแบบว่าเอ้ยพพวอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอาบุหลีทิ้งอะไรประมาณนี้อะต่อมาต่อ,อรูปกระเป๋านะคะ d ีท er ัชเชอก็เป็นไอเนทัชเชอรวิธีการถามก็เหมือนเดิมเลยนะคะคอนเ e นซีเมียบิทเชอร์หรือคอนเทนซีเมียบิทเชอร์นะคะไอเนทัชเชอรนะคะ ทีนี้ครูเปลี่ยนนะคะไม่เอา g e b บ n หรือ bringen ละแต่ใครจะใช้ g e b บ n หรือ Bring ก n ก็ได้ใช้เป็นคำว่านี้ครูเปลี่ยนมาเป็นคำว่า kaufen คือไปซื้อมาให้หน่อยหรือ m i t bringen นะคะความหมายเหมือนกันนะคะใช้แทนกันได้กับคำว่า kaufen ก็คือไปเอามาให้หน่อยนั่นเองนะคะอืมิ o n n e n บ i ทเช r b i t t e นอร์เทเช h e นะคะมิดบริงเกคุณช่วยไปเอากระเป๋าเนี่ยมาให้ฉันหน่อยคือไปซื้อมาให้หน่อยหรือ kaufen ก็ได้นะคะ วิธีการตอบเหมือนเดิมยาเนเชรลิชยาแกเนหรือยาเฮียบิทอะทีนี้ครูปเปลี่ยนเพิ่มให้อีกอันหนึ่งเป็นคําว่ายามะเขอิยามเอิถ้าเขาถามว่าถ้าเขาบอกให้เราไปเขาเฟนนะเราก็บอกยามาเอิประโยคนี้มันก็จะหมายถึงว่าเอ้ยเออเดี๋ยวฉันไปซื้อมาให้นั่นเองนะคะ,ะรูปต่อมาอเป็นรูปนะคะ,ะขนมปังกับเนยนะคะบรดอุนบุตรนะคะ คือไอ้เจ้าบรอดเนี้ยนะคะไอ้เจ้าบรดเนี้ยนะคะคือถ้าเป็นที่ใต้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแซมแมวที่กรอนอยู่เนี่ยแต่ถ้าเป็นทางเหนือนะคะเท่าที่รู้เขาจะเรียกว่าบรอดเชนนะคะบรดเชนอ่าาละ <c oughs> เ,เกิดอาการะระคายคอทุกคนขออภยัย <c oughs> อาละมาดูเลยมีให้เลือกสองแบบนะคะว่าเออเราเนี่ยจะพูดแบบไหนนะคะอ่าาละคะ่ะอ่ะ พูดเหมือนเดิม Connsie order Connsie mea นะคะ b i t t e r นะคะ uh, I brought m i t butter นะคะ g e b e n order m i t bringen ได้หมดนะคะอ่ะ uh, นี่คือประโยคแรก Connsie mea b i t t e r I brought m i t butter g e b e n order m i t bringen นะคะหรือใครจะบอกว่าสั่งเลยค่ะสั่งกร,รุณาไปเอาอาหารเช้ามาให้ฉันหน่อยใช้ประโยคเป็น imperative เลยนะคะ Bringen Sie m e r b i t t e r Bringen sie mir bitter, นะคะ my frustik, ไปเอาอาหารเช้ามาให้ฉันหน่อยจ้านะคะ Bringen sie mir bitter, my frustik, ไปเอาอาหารเช้ามาให้หน่อยนะคะอา,อาหารเช้านี่คือขนมปังแล้วก็เนย ja natürlich, ja gerne oder ja hier bitte schön, นะคะเออประมาณนี้อะต่อต่ออะรูปต่อมา สามขวดนี้เราสมมุติว่าเป็นขวดเบียร์ก็ได้นะคะเบียร์ก็ได้หรือเราจะบอกว่าเป็นวา่าเสอก็ได้หรือเราจะน้ำนะคะวาสคือน้ำหรือเราจะบอกว่าแอปเปิลซับนะคะก็คือน้ำแอปเปิลนั่นเองก็ได้เลือกเอาอยากจะพูดแบบไหนนะคะอ่ะประโยคนะคะข้างบนเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะคอนเนหรือคอนเทนซีเมบียบิทเอร์ก็ได้นะดรายเบียร์นะคะคาเฟน หรือ m i t b r i n g e n นนะคะคุณช่วยไปซื้อเบียร์มาให้ฉันหน่อยสิสักสามขวดนะคะ,ะจะใช้เขาเฟนหรือ m i t b r i n g e n ก็ได้หรือใครขี้เกียจจำก็บอกว่าเกเบ n นก็ได้นะคะ,ะได้เหมือนกันนะคะแนวนะตอบก็เหมือนเดิมนะคะยาเนเธอริชยาแกนยาเฮ e ติชอนนะคะ,ะประมาณนี้ <c oughs> ต่อ รูปนี้นะคะรูปนี้ก็คือรูปเงินนั่นเองนะคะเราจะต้องขอยืมตังค์เขานะคะขอยืมตังค์เขาอ่ะวิธีการพูดก็เหมือนเดิมคอนเน็ตหรือคอนเทนต์นะคะซีเม like ียบิทเอ็ดวอสเกลทไลเฮนขอยืมตังค์หน่อยไลเห็น like นะคะไลเห็น like ก็คือการขอยืมตังค์นะ,ะขอกันยืมนั่นเองเกลทไลเห็น like ก็คือยืมตังค์นะคะอ่ะ k o n ง e n ซ i e mir b i t t e etwas Geld leihen? นะคะขอยืมตังค์หน่อยนะคะวิธีการตอบนะคะย a n a t u r l i c h j a g e r n e ้อรึยา hier bitte ให้ตังค์หรือใครจะบอกว่าเออโทษทีนะฉันไม่มีตังค์ก็ได้นะคะประโยคก็ายาวนิดนึง l e i d e r นะคะ l e i d e r i c h habe kein Geld. เออโทษทีนะฉันไม่มีตังค์ให้ยืม <laughs> l e i d e r i c h habe kein Geld. นั่นเองเอา่า ต่อมารูปต่อมานี่คือรูปตารางนัดหมายนะคะ,ะทุกคนดูข้างบน M นี่คือ Mon t a สร์กนะแล้วก็ D นี่คือ d ีน n s t ร์กแล้วก็ M คือ mid w a l ์ walk, แล้วก็ D ข้างล่างคือโ o นัสตาร์กไล่เรียงวันกันลงมาเห็นรูปแบบนี้ให้รู้เลยว่าเป็นการทำนัดนะคะแล้วก็มีเวลาอัคเซนอัวบอกให้เรานะคะเราก็ต้องขอร้องเพราะเขาให้เราอุ่มบิดเทนนะคะให้เรา เราก็ต้องขอร้องเพื่อนให,ให้ทำนัดให้นะคะประโยคเหมือนเดิมคอนเนนหรือคอนเทนซีเมียบิทเตอนะ,ะทำนัดการนัดหมายไอเนนเทียมีนนะคะจำให้ได้นะ,ะไอเนนเทียมีนนะคะเฟื่อสำหรับวันไหนล่ะเห็นเป็นรูปวงกลมนี้ก็คือ o อนเนสต a กนั่นเองคือวันพฤหัสอุมคือเวลาอาเซนอัวมาเค้นเห็นไหมคอนเนซีเมียบิทเตอ i ์ไอเนนเทียมีนเฟื่อดอนเนสตัก นะคะอุม um อ um ักเซนัวมาขึ้นคุณช่วยกรุณาทำนัดให้ฉันในวันพฤหัสหกโมงเย็นด้วยนะคะ,ะแนวตอบนะคะก็ยาเนี ja, ja, ่ยเเลยแกหรือยามคกี ja, ้ก็ได้นะคะ,ะทีนี้ใครอยากแอดวานนะคะเพิ่มประโยคเข้าไปในวงเล็บนะคะในวงเล็บนี่คือจะเอาไปพูดหรือไม่พูดก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะ,อะบอกเขาว่ากรุณามาตรงเวลานะ d o n n c o m m o n s e e bitter นะคะ public h นะคะ public h นะคะ public ะะ h <laughs> นั่นเองนะคะคือการตรงต่อเวลานั่นเอง d o n n c o m m o n s e e bitter public h นะคะคือกรุณามาตรงเวลานะคะ,ะไม่พูดก็ได้ถ้ามันยาวนะคะอะต่อมา นี่คือห้ามเหมือนกันเหมือนห้ามสูบบุหรี่แต่นี่คือห้ามกินและห้ามดื่มนะคะต้องพูดให้ครบนะ e s s e n und trinken นะ,ะห้ามกินและห้ามดื่มนะคะอ่าบอกเขาไปเลย Enchutigung s นะคะ Sie dürfen hier nicht essen und trinken นะคะอ่าคือห้ามคุณไม่ควรที่จะกินและดื่มที่นี่นั่นเอง Sie dürfen hier นะคะเหมือนประโยคเมื่อกี้ที่บอกห้ามสูบบุหรี่นิ t นะคะ Essen นะคะ und trinken นะคะห้ามห้ามกินและห้ามดื่มหรือจะบอกว่า h i e r darf นะคะ man nicht essen นะคะ und trinken ก็ได้นะคะอ่าตอบเหมือนเดิมเลย oh t o t me light นะคะ ich hab e nicht gesehen o d e r ich hab e nicht gewusst แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าอ่ะ,อะมาดู รูปสุดท้ายรูปสุดท้ายก็คือรูปสถานีรถไฟนั่นเองนะคะสถานีรถไฟอ่ะทีนี้วิธีการถามมีได้สองแบบนะคะเลือกเอานะคะอ่ะ c o n e n t i o r the c o n e n t i me bit r e นะคะอ่ะคุณกรุณาช่วยบอกฉันหน่อยได้ไหมนะคะ o a b a h n h East นะคะสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนอ่าประโยคนี้ไม่ผิดนะคะถ้าเราถามแบบไม่มีเขาเรียกว่าไม่มี indirect ฟร r a ก็คือไม่มีการถามแบบอ้อมนะคะเราไม่มี c o n d e n c o n t e n ขึ้นมาเราถามแบบตรงๆไปเลย direct ฟร r a s เกนเนี่ยนะคะก็คือ w o มันจะเป็นอย่างนี้ w ว่ e ีสตนะคะเวฟอ East จะมาอยู่ตำแหน่งที่2นะคะ w ว่ e ีส d จ e ร์บานโฮฟนะคะแต่ถ้าเราใช้อินด r เร t กแฟร์เกนนะคะอันนี้อยู่มีอยู่ในคอสแคมม่านะคะคือการถามแบบโดยอ้อมนะคะอ่ะการถามโดยอ้อมนะคะเวฟเนี่ยคำกริยาจะไปอยู่ท้ายนะคะจะขึ้นต้นด้วยประโยคคำถามที่เป็นโดยอ้อมก่อนแล้วก็ถึงจะมาคำถามตรงๆนะคะอะย่างประโยคนี้เห็นไหมคะค n น e n Sie เมียบิท e า a ก e นคุณการนาช่วยบอกสันหน่อยนะคะโวเ e r b a บานโฮฟอีสต์สถานีรถไฟอยู่ที่ไหน หรือนะคะใครจะบอกว่าพุงพุงพุงนี่คือประโยคข้างบนเหมือนเดิมนะคะ condensium b i t t e r s a g e n นะคะเหมือนเดิมหรือใครจะถามแบบนี้ว่า v c o m m e i c h sumbanhof ก็คือ v c o m m e i c h sumbanhof เนี่ยหมายถึงว่าฉันเนี่ยจะไปที่สถานีรถไฟอย่างไรนั่นเองนะคะแนวตอบนะคะก็มีให้เลือก3อันนะคะอ่าเช่นอาจจะบอกว่าเออเกนซีเกราด้วยอัส์ก็คือเดินตรงไปนะคะ u ุนต์ลิงส์ก็คือด้านซ้ายมือแล้วก็ซ้ายมือก็จะเจอสถานีรถไฟหรือเราจะบอกว่าเกนซีเกราเดออุนต์เร็กซ์นะคะก็คือขวาม,มือนะฮะอ่าหรือใครจะบอกว่าทูตเมียไลท์ก็คือเออโทษนะอิกบินอัฟเฟร e ท์เฮียก็คือโอ้ฉันเป็นคนแปลกหน้าที่นี่นะคะฉันไม่รู้หรือใครจะบอกว่าทูตเมียไลท์นะคะอิกไวส์ เอสนิดก็คือฉันไม่รู้นั่นเองนะคะเอาละค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นนะคะชุดตัวอย่างข้อสอบนะคะของการสอบพูดนะคะที่ออนก็เอามาติวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในอีก2ตอนนะคะในส่วนของการสอบพูดนะคะส่วนที่3อีก2ตอนนะคะในวันต่อไปนะคะทุกคน